สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไม่ใช่แบบแขวแบนบมนาะเลคยรับผมใช่รุ่นนี้จะดึงอากาศจากด้านนอกนะครับโดยเจาะรูนะฮะเจาะรูด้านหลังนะครับทะลุไปอีกฝั่งนะครับคือดึงอากาศจากด้านนอกนะครับอันนี้คือบานประตูนะครับหรือรูสัตเตอร์นะครับผมหรือว่าลิ้นวาล์วนะครับผมเขาจะปิดเปิดอัตโนมัติครับเวลาปิดเปิดเครื่องนะครับกันแมงสาบกันแมลงเข้านะฮะระยะความสูงเนี่ยให้เอาเพจตัวนี้นะครับเอาเพจตัวนี้ไปประกอบก่อนนะครับประกอบในท่านอนก่อนแล้วก็วัดระยะดูว่าไอ้พอเสียบเพจไปแล้วเนี่ยความสูงอยู่เท่าไหร่เนี่ยจัดได้ตามใจชอบแล้วครับแต่ตอนนี้เราเอาอยู่ความสูงอยู่ก็ให้บาลานซ์กับขอบหน้าต่างนะครับผมให้บาลานซ์จะดูสวยงามครับระยะก็วัดดีเช็คจากนั่นได้เลยครับผมจากเพจตัวนี้นะครับผมเครื่องฟอกอากาศตัวนี้คู่มือจะเป็นภาษาจีนอยู่นะครับผมอันนี้ต้องไปหาข้อมูลเอาเองนะครับผมเพราะว่าอาจจะท่านที่ไม่เก่งภาษาจีนก็อาจจะไปดาวน์โหลดจากตัวแทนจำหน่ายนะครับผมนะฮะแต่โชคดีเจ้าของบ้านฝั่งนี้เก่งนะครับผมโอเคครับผมนะครับก็บางทีผมอ่านคู่มือแล้วไม่เข้าใจก็ตามนะครับครับเพจที่จับจับระดับน้ำนะครับผมระดับน้ำนะฮะให้ได้แล้วก็เริ่มมาร์ครูน็อตไอ้ฟุกชุดนี้เขาจะมา4ตัวนะครับเป็นฟุกเกลียวปล่อยนะครับผมแต่เราจะเสริมไปอีก2ถึง4ตัวนะครับทั้งหมดก็ประมาณ6ตัวเพื่อความแน่นหนึบของงานนะครับผมนะฮะครับนะครับหลายๆตาได้ช่วยๆกันนะครับผมเมื่อได้ตำแหน่งนะครับผมเมื่อวัดได้ตำแหน่งมาร์กแล้วก็วาดรูวงกลมนะครับผมวงกลมเนี่ยคือตำแหน่งที่เราจะเจาะทะลุเข้าไปนะครับผมตอนนี้พิกัดกลางรูนะฮะเราจะยิงทะลุไปก่อนครับเพื่อให้รู้พิกัดอีกฝั่งนะครับว่าศูนย์กลางอยู่ตรงไหนนะครับผมนะครับอันนี้เราบ้านหลังนี้เป็นเราต้องระมัดระวังครับเพราะว่าอยู่ในออฟฟิศนะครับผมก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นครับเก็บนะครับดูดนี้สบายครับไม่ต้องไปโปรเทคอะไรมากครับดูดนะเราจะเจาะประมาณ6รูนะครับ6รูนะครับผมให้เน้นใกล้ๆปลั๊กไฟนะครับเครื่องตัวนี้ความยาวของสายก็ประมาณไม่เกิน2เมตรครับน่าจะอยู่ประมาณ 1.80 เมตรนะครับผมก็ให้ดูหรือว่าสะดวกที่ลากสายไปก็เอาตามสะดวกนะครับผมครับวงกลมนี่คือขนาดท่อของเขานะครับผมพี่ ยังให้ข้าวกินยิ้มอยู่เลยนี่เอาละโอ้หมาก็คือหมาจริงๆนะครับผมสำหรับด้านนอกครับพอยิงพิกัดออกมานะครับยิงพิกัดเซนเตอร์เราก็มาร์กละมาร์กขนาดท่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าสะดวกใช้คอลลิ่งก็ใช้นะครับผมพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับไม่ได้เตรียมคอลลิ่งมาก็ใช้หินเจียนะฮะวงกลมนะครับอันนี้คือระยะด้านซ้ายมือคือด้านนอกของผนังครับด้านในนะฮะด้านในด้านขวาคือด้านในของผนังความหนาของผนังตัวนี้วัดได้แล้วนะครับวัดได้แล้วครับ12เซนนั่นคือขอบแสดงเจ็ด12เซนนะครับผมพอจอดเรียบร้อยเราก็สอดท่อเข้ามาครับตัวนี้เขาจะมียางนะฮะ
มีซีนยางนะครับผมซีนยางเป็นแผ่นยางนะครับสวมปากท่อแล้วมาตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับผมที่เราเสียบท่อไปเจาะแล้วนะเสียบท่อมาผัวด้านนี้แหละนะไอ้แผ่นยางนี่แผ่นยางสีเทานะครับอยู่ตรงกลางครับตัวนี้จะครอบท่ออีกทีแล้วจะเป็นเหมือนเพจนะครับผมแต่ให้ซิลด้วยซิลิโคนนะครับซิลิโคนช่วยกันกลิ่นกลั่นสุดนะครับผมนะฮะเนี่ยสภาพนะครับเนี่ยครอบตัวอย่างครับผมซิลซิลิโคนสวยงามนะครับผมเจ้าของบ้านก็สบายใจด้วยครับกันแมลงเข้าด้านซ้ายด้วยขวาครับตัวนี้พอยิงเพจเรียบร้อยเราก็จะสไลด์นะฮะสไลด์ตามลิ้นนะเขาจะมี4ลิ้นนะครับผมสวมจึ๊บตรงเลยนะครับผมนะฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันนะครับสวัสดีครับ